าสของเลยใช่ไหมวันนี้คลิปวันนี้มาวันนี้ค่อนข้างจะพิเศษมากๆแล้วก็โดยจะทำเซสชั่นพิเศษเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะนับว่าวันที่6ธันวาคมที่จะเป็นครั้งแรกที่มีชื่อใครได้จะเปิดเผยนะครับว่าร้านอาหารอร่อยอร่อยในไทยจะมีอะไรบ้างที่กำลังจะมีโดยทีมมิชลินตกเซ็กชันที่เสร็จก็คือมิชลินแกสก็จะเป็นร้านอาหารที่โดนเลงว่าดาวว่าจากที่โดนไม่ชินแล้วเนี่ยร้านเนี้ยน่าจะโดนน่าจะอยู่ในเลสของมิชลินว่าครั้งเนี้ยซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับแล้วผมบอกว่าการที่มิชลินมาทำในครั้งแรกก็ต้องเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกนะเพราะมันมีผลต่อวงการอาหารของไทยนะไม่ใช่แค่ของไทยเท่านั้นแต่มาหมายถึงว่าวงการอาหารของโลกด้วยเพราะว่ามันจะนำนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่ชอบแสวงหาอะไรอร่อยอร่อยมากินมาท่องเที่ยวในเมืองไทยได้รับผลจากมิชลินเต็มที่โลกก็อยากจัดงานอย่างที่บอกของภาษาเขามีมิชลินไกด์ใช่ไหมก็เลยทำเป็นมิชลินเกสนะครับก็เป็นร้านที่โดนเรื่องร้านที่โดนรวบรวมได้ประมาณ10ประมาณละก็กระจายลงไปอยู่ในร้อยแต่เดี๋ยวก็จะมาเข้าในที่พันธุ์ที่สำหรับที่เสิร์ฟของอาทิตย์นี้โลกจะทำเป็นมิชลินเกสวีคเลยก็คือยิงยาวแล้วเดี๋ยวจะสรุปสุดท้ายอีกกระทู้หนึ่งโดยรวมทั้งหมดของร้านนี้ด้วยกับร้านที่โดนเอาไว้หลักในการเลือกของมิชลินเกสของโลกก็คือค้าคือการตลาดชื่อเสียงไม่สำคัญราคาไม่ต้องไปสนคุณต้องสนใจเรื่องสินค้าและบริการก็คือตัวคุณภาพของร้านอาหารนะครับตัวสินค้าการบริการเพราะว่าการที่ได้รับมิชลินเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ได้แค่ตัวเชฟอย่างเดียวหรือว่าตัวอาหารอย่างเดียวต้องหมายถึงว่าตัวบุคลากรด้วยตัวสถานที่ด้วยทุกอย่างจะต้องเข้าไปด้วยกันถึงจะได้มิชลินได้ที่นี่มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วสำหรับคลิปแรกที่จะมาเปิดเซสชั่นพิเศษไม่ต้องได้รับเชิญต้องพิเศษอยู่แล้วล่ะไม่ได้ครับที่เป็นเชิญนะครับจะเป็นคนอื่นไม่ได้ก็ต้องเป็นเชิญที่ได้รับของเชิญเดี๋ยวเราไปเจอคนเชิญก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเซอร์เวอร์ไทยแลนด์นะครับอยู่ที่ถนนวิทยุตอนนี้เราเจอคนเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับ How are you today?I'm okay. Yeah. I'm a little bit nervous. Why? Michelin's coming out. And then we talk about Michelin. You never know I'll get a Michelin star. You never know. I'm not sure about it. I'm in the business for a very long time. Yes. And Michelin coming many times in my restaurant. You're never sure. You can lose a peachy, you can get one. You're never sure. That's the one organization. You cannot give any influence.On the decision of Michelin. That's very important. You never know. I don't know. I'm nervous. I think you be yourself. Yes, I'm being yourself. I do my work. Yeah. Yes, I do what I do. That's my job. I don't work for Michelin star. I don't work for Michelin. I work for my guests. Mm-hmm. But Michelin, it's a job to do that. And you never, never, never know it, for sure. Right. The 6th of December, you know it. Oh, right, yeah. That's a big event. That's Michelin. Before we go further, I will introduce yourself and introduce you to the people. This is the chef, Selberg, and he's a chef who has been working on the restaurant in Netherlands. He's a chef from China, and the chef has opened the restaurant. Let's let the chef tell us about the story of the restaurant. He can do it.ติดอันดับกับมิชลินของเขาแล้วแกยังเป็นห่วงเลยว่าแบบยังกังวลเลยว่ามิชลินดีแกจะได้อะไรบ้างไหมสำหรับที่เมืองไทย So could you please introduce yourself a little bit? I'm Henk Zavelberg. It's the same name as the restaurant. I'm from the Netherlands. I'm born in the Netherlands. For my last restaurant for 25 years was also with hotel rooms. I had a small hotel also before I had a restaurant also for 8 years.And I was 28 years old when I had my first Michelin star. Cool! And I'm a very long time in the business. Why I come to Bangkok, to Thailand? Because I sold my restaurant in the Netherlands, so I don't want to stop with working. I want to do something totally different. Then I want to go to Asia. Mm-hmm. So I go to Hong Kong, to Singapore, and to Bangkok, and Bangkok was the best place to go for me. Oh, thank you. It was a nice place, not so many very good restaurants. In the same year I started here, mm-hmm. Ebu Shaw started, JM started,
some other Michelin star restaurants, Michelin chefs coming to Thailand. So it was getting to start proper, and that's why I did that. ต้องขอบคุณเชฟนะที่เลือกเมืองไทยประเทศเป็นสถานที่ที่เชฟมาแสดงตัว so what kind of food you're present for this serve of Thailand what kind of food is I'm really French food เป็นอาหารแนวฝรั่งเศส my kitchen is French and my basic is I learned it from the French I was working in France so I came to Thailand I can cook Thai a little bitWhat your family? I like Thai food, but I cannot make like the Thai. Mm-hmm. So I never try to cook at a restaurant Thai food. So I'm a French chef. So I'm from the Netherlands, but always cook French food. จะเป็นเชฟที่ทำแนวฝรั่งเศสครับ So let's start for your food today. Okay, with this one, right? This is as a mousse. We give that for free when guests coming. We give that.Free and this is melon, watermelon. We marinate this with sangria. Huh? Sangria is a drink from Spain. It's just marinated in there. So the watermelon gets a little taste of the mango. Mm-hmm. And we have some pata negra ham from Spain also. Wow. Look fresh. Yeah. ก็จะเป็นแตงโมนะครับแล้วก็เอาไปแช่อยู่ในแชมเปียนได้เป็นเครื่องดื่มในสเปนแล้วก็แปะด้วยLet me try, right? Yes, please. ก็จะเป็นขนาดชิ้นพอดีคำนะครับเป็นเมนูที่เขาให้ชิมฟรีครับเวลาเริ่มIt's fresh. Yeah. You know, I cook a little bit different than in Europe because in Europe we have seasons and cold.Most of the time it's cold. Thailand is always a little bit hot, so we try to make a little fresh. So always a little bit sour, fresh, freshness in the food. Sour, that's sweet, and I can smell the bread, something, and really good fresh. Yeah, ครับ หอม หวาน สดชื่น แล้วก็ หอม ตัว หมู ที่ มัน smoke ออกมา แบบ หอม มาก Okay, and the second one is we make a kretskops, like a cookies, a sweet cookie, and inside we do.Foie gras and banana puree. So we it's for keep you. We serve amuse to keep you, to take you taste, wake up. That's why we give that to you. Oh. We give that for free. So before you start really to eat, get in your mouth. It starts to work. ก็เป็นเทคนิคของเชฟนะครับที่ทำให้เราเกิดการหิวแล้วก็อยากจะกินอะไรเริ่มก็จะไปตับห่านะครับแล้วก็ผสมด้วยกล้วยด้วยแล้วก็ลองด้วยตัวซินนามอนหอมไปดียึดไม่แห้งไว้ Yes take this in hand ก็จะเป็นชิ้นพอดีทำอ้อเย็นๆนะผมชื่อโค้ดใส่ไอศกรีม YeahSmooth, it's cold and tender. Sweet and... Yeah, crispy and tender, smooth, everything is one color. มีความหอมนุ่มเนียนแล้วก็มีความกรอบของตัวที่แป้งที่เชฟเขาทำแล้วก็กรอบแบบหนานิดๆ นะไม่ได้กรอบเลื่อนกรอบละมุนอะไรแบบมันจะมีบอดี้ของความหนาอยู่ แต่ละเยอะ crispy Yeah It's a little bit Yes Not too smoothYeah, you can enjoy chilling with your stuff, you know, the puree. The banana made for fish, really good for Thai weather. Yeah. Chef ทำ Chef เข้าใจเรื่องของอุณหภูมิของเมืองไทยมากๆว่ามันร้อนมากก็เลยทำออกอาหารออกมาค่อนข้างมีแต่เรียกความสดชื่นแล้วก็ Good, Chef. So before the next one? This is what's coming now. Okay. So, it's okay, Chef.Next one is funny. We make it funny. We have a scallop, and we try to make a pearl in the scallop. You see, same as like an oyster, we make a pearl, so we make it bigger. Wow, that's look ocean. สวยมากแล้วก็เป็นเหมือนไข่มุกนะครับ
like a pearl. And the inside the pearl is crab. So make a bowl and then some crab and then you put it in apple. So you serve with apple and apple foam. ข้างในก็เป็นเนื้อปูแล้วก็เป็นโฟมนะครับสวยมากโอเคปิดร้านSo I should eat in one time when you order. Yes, you can put good. It's no problem. What you want? Yeah, can make good. Actually, I want to see. Yes, please open it. Oh, very nice. ก็จะเป็นเนื้อครีมนวลๆอยู่ข้างในเนาะPut around apple jelly and inside is the crab. Oh. You see the crab? Yes. Come here. It's a lot of crab. Yes. เป็นเนื้อปูล้วนๆเลย The crabs come from Thailand. It's a snow crab. It's very good crab. Yeah, we have a good seafood. Thailand.Yeah. แล้วครับFresh. Refreshing again. We try to do in each dish something fresh, refreshing. It makes a little bit light. มีอยู่แล้วเลยเนาะก็มีขึ้นช่ายฝรั่งขึ้นช่ายฝรั่งเซอร์เลยก็จะสร้างความแบบเป็นกรีนจะหอมแล้วก็มันจะมีกรอบๆนะครับแล้วก็ตัวปูเนี่ยคือไม่ได้กลิ่นรสแบบโดดๆขึ้นมาเลยก็จะมีความหวานแล้วที่สำคัญคือมันออกแบบเปรี้ยวหวานนิดๆเนี่ยมันติดแบบเรียกน้ำลายนะก็คือหามา3 อันแล้วก็ยังสดชื่นอยู่เลยเป็นเมนูที่ I think it's good for lunch. Yeah, it's just amuses this. We give it for free. Mm-hmm. This treaty, we call it amuse girl, as it means, this amuse your mouth. Yes. A girl is your, it's a French word for mouth, and amuse is amuse your mouth. So the first three is free for every customer. Even for the dinner, lunch and dinner. Lunch and dinner.3จานไม่กี่ฟรีโอ้นะขอบคุณครับ3จานไม่กี่ฟรีนะก็เป็นทานเล่นๆนะครับมาทั้งกลางวันแล้วก็มื้อค่ำก็จะมีโอเควันนี้สงครับ This is the lobster salad. This is starter in our menu. Wow. Look like a lobster in a garden. Yes. Chinese Japanese garden. Yeah. Japanese garden. สวยมากสีสันสดใสมากพอละอยากกินแล้วไม่ต้องซื้อ and the vegetables the marinated sweet and sour the taste sweet sour like a pickle yes pickle and we have some yuzu and some lobster mousse and then we make we try to make a stone the stone you can eat.Really? Yes, it's inside is foie gras, which we make that by ourselves. You saw the stones with the amuse, and now we make it. So we try to make do something funny. If you don't tell me, I'm gonna throw it. Throw good away. So it really looks many like people it. Don't eat it, but the staff has it. Yeah. They tell them you can eat it. คือตรงนี้เป็นหินที่เชฟบอกว่าทานได้เลยแล้วมันเหมือนหินจริงๆอ่ะแล้วก็จะเหมือนกับล็อบสเตอร์ที่มันอยู่ในสวนญี่ปุ่นใช่บอกเป็นสวนญี่ปุ่นตรงนี้ก็จะเป็นพวกผักดองนะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นมายองเนสที่เป็นกุ้งล็อบสเตอร์สวยงามมากโอเคแล้วที่ฝรั่งลองหินลองกินด้วยฮะลองหินด้วยลองกินด้วยลองหินอ๋อลองหินโอเคคาใจอยากลองหินบอกแล้วถ้าเชฟไม่บอกนิยมทิ้งโอเค
Okay, the last thing, what the base? This, we make tartar. Oh, tartar. And this is the you make tartar from the legs and this is the tail. Cool. Okay, ส่วนหางนี่จะเป็นส่วนหางแล้วตรงข้างล่างก็จะลองเป็นส่วนของขาดังนั้นเชฟที่ดีก็แน่นอนครับต้องใช้ทุกส่วนของวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดSweet and sour. Juicy. หอมมันมากเป็น Really good with the mayonnaise. Yeah. สุกกำลังดีเลยหนึบหนักเขาดื่มซอสไว้ความเค็มของเกลือที่เกลือทะเลที่เชฟชั้นมันเด็ดมากเลยลองทานคู่กับส่วนผักเชฟคือตัวมายองเนสมันค่อนข้างจะที่เชฟมันไม่ใช่มายองเนสทั่วไปที่จะมาหวานโดดแต่ว่ามันเป็นเขาเน้นเรื่องบอดี้ของตัวมายองเนสให้มันมีความหนักขึ้นแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นแต่ว่าไม่โดดแล้วมันก็ไปช่วยบาลานซ์กับตัวครับตัวเนื้อปูให้เนื้อปูแล้วก็ที่ทำเป็นที่ปรุงรสอยู่ข้างล่างที่มันออกเปรี้ยวหวานมันก็จะตัดแบบพอดีมากเลยลองเห็น I want to try Sorry Okay the dog sir ข้างในก็จะเป็นปักปักก็กับ Inside yes and outside it's chocolateพวกการชาบะทาวเวอร์สครับเนี่ยกินอะไรขนมปังไว้ก่อนโอเค next one โอเค next one อร่อยมากชอบ can you speak ขนมไหม no อร่อยมาก really good that I understand อร่อยมาก I understand itIt's creamy and it's sweet sour and everything is good balance. Yes, for the first start, for the first course, makes it keep it light, not too heavy. Everybody can eat this. So when you eat six courses, it has to be still okay, not feel full, not get too fat. Yes, yes. We try to also do cook a little bit light, not too well, because it's a warm climate. But when you are in Netherlands.You can make it more heavy, more strong. Right. It's cold, you need more calories. Yes. Yeah, no, we just enjoy. Yes. I think that's good. And your stone is really fast. So before the next dish, then we talk about the Michelin. Michelin. After the Michelin Guide Thailand will be released on December 6th. Yes. What do you think about the food industry in Thailand?Oh, this is very good for the industry. You get more people to Thailand to spend money for good, for good restaurants. For export. Yes. The best, the food. Yeah, and I think it's very, very good. I'm happy that I come also. Give a good qualification of the restaurant. But one problem is, I have no idea how to judge, especially gonna judge the restaurant in Thailand. Because basically the service and the product in Thailand is totally different from the European and American, right? No, they just taste, just test the taste. The taste is the most important thing. They're trained to do that. They're trained in Europe. And also, I think they have also inspectors from Thailand to taste the Thai food.Yeah, so because maybe Thai food is really special. Yes, yes. Hong Kong, maybe they come. Yeah, I think there are very good Thai restaurants in Bangkok. Also very good French restaurants in Bangkok. Sure. So it's a different palette of restaurants. That's important. You have Indian restaurants and Japanese. Don't forget the Japanese restaurants. Oh yeah, they have a lot. Yes. Different. Yeah, and they are very serious because.First, they come the first time and they eat. You don't know that it's Michelin, you don't know that. After they finish, they give a
car, say, I'm having Michelin. And I talk with you. Wow. And I talk with you a long time, and they ask me questions. Then he say, you get more, at least more 3 years, get more inspections. But this inspection, I don't know. I don't like, and I can be everybody. Definitely the first time. Only the first time to introduce themselves, and to, they know, they want to talk with me, what I'm doing, what my plans, and so on. So, but the inspections come, they don't really don't know them. Mm-hmm. Can be the German, English, Thai, everywhere, Hong Kong, everywhere, from everywhere. Like that. So I think about that, after the release, okay, it's going to be tough for the first year for them. But for the next year, I think it's going to be easier for this one to be improved and adjustment. Yes, but always change the restaurants. Could be more restaurants, maybe restaurants grow, you don't know that. They have to check the second year also. Second year, they come also 2-3 times to eat, to check you. Yeah. Because you can lose the star, or you can get a second or a third. You never know. Mm-hmm. But you not always think about Michelin when you work in a restaurant. So each guest can be Michelin. Mm-hmm. So if you do your job, you always do like that. Yes, right. Yes, it's no, nothing special. Like, mm-hmm. Actually, what you do, you do, and you get a Michelin star. Don't change. Be yourself. Be yourself. Yes. And do the best. And do the best. Yes. Right. Right. Okay. That's the next one is coming. So what is Jeff? That is the soul. Okay. Soul from the Netherlands. Yeah. I imported by myself. Very, very nice fish. I like it. With cauliflower and some nuts, and on top is some we call it beurre noisette. Mm-hmm. That's good butter. Mm-hmm. When you cook it a little bit, get a little bit brown, and then you get a hazelnut taste. Oh. And so we put some more hazelnuts, some shallots, some parsley. And some capers. Cap makes again fish a little bit. Mm-hmm. And some cauliflower puree we do on the side, cauliflower. ก็สรุปง่ายๆนะครับก็จะเป็นเนื้อปลามาจากประเทศของเชฟเลยที่เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ใส่พวกเครื่องใส่ถั่วใส่คอปเปอร์นะครับแล้วก็กินกับปลาสรุปง่ายๆเพราะว่าแล้วก็ใส่เนยพิเศษด้วยค่อนข้างจะซับซ้อนมากแล้วก็เชฟก็บอกว่าไอการที่โปะตรงหน้าเนี่ยเขาต้องการให้มันขัดกับตัวเนื้อปลาก็สำหรับพวกเราก็คือเป็นการเสริมรสให้มันชัดขึ้นนั่นเองเดี๋ยวลองชิมง่ายสุดโอเคก็เป็นช่วยชามมากจุ้ยสิโอ้เป็นเนื้อหนึบมากเนื้อหนึบมากfishy. And the butter. Yeah. A little bit copper. And go in here. Mm. I feel like a lot of peanut, right? Yes. Yeah. Raisin nuts. Yeah, I think that's จานนี้ค่อนข้างจะเน้นถั่วชัดเจนเนื้อสัมผัส about the textures and the awesomeness stuff to make fish more delightful เพราะไม่ว่าตัวปลาเนี่ยมันจะหนึบหนักอย่างเดียวแล้วก็คือใส่ถั่วเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยตัวเพราะคือตัวเนยเนี่ยมันหอมมากแล้วก็ออกเปรี้ยวหวานสดชื่นอีกแล้วI like it. I like your stuff here. Yes, makes it fresh also. Okay. Yeah, fresh again. Yeah. There's a hotel in there, but you can keep us refreshing. Yes. Not too heavy. Actually, okay. I feel it's heavy the way you cook. I mean, the it's butter. Butter, yeah. But make overall, you refresh. It's not too heavy. To make give a balance in food, give all the tastes. You have bitter, sweet, sour. All the tastes are in the dish. Yes, that's what I'm always looking for, the dish, that
keep a good balance. Yeah. Not, if same, you same spicy, like wine. You have to be spicy in the balance. Yeah. Sour or sour. Same like wine. It's also balance is sour and sweet and bitterness in wine. So I'm a wine drinker. I like wine. So it has to be also the same taste as food. You think when you make food, you think on wine. Make the balance in the food, right. The taste. One more. อร่อยมากเพราะว่าอย่างที่เชฟบอกคือจริงๆอะโดรู้สึกเลยว่าเชฟอะเขาปรุงเข้มข้นมากเลยนะแต่มันกลับกลายว่าออกมาแล้วมันกลมกล่อมนุ่มนวลมันไม่หนักเลยบอกนั่นแหละคือความตั้งใจของเชฟเพราะว่าอยากให้มันมีครบทุกอย่างพูดเสร็จแล้วก็กินแม่ครับไปที่สุดหอมจริงแล้วตัวกระหล่ำนี่ก็กรอบกำลังดีเลยอร่อยเข้มข้นแล้วก็สดชื่นแล้วสิไว้แล้วหม้อหม้อหม้อ two more two more อีกสองเมนูก็เดี๋ยวลอง we get to next time is the turbo also from the Netherlands it's grilled it's a pumpkin okay let's see after this so before this coming we are talking about the future of the Thai ingredient or oh. What the chef is gonna be in here. We have all the vegetables coming from Thailand, 90% coming from Thailand, 80% coming from Thailand, from the Royal Project. But you know, I'm from the Netherlands. I want to give the people here in Thailand something different. Yeah. That's why I serve them the fish, the tubo and the sole. And the next one is the, after that is the pheasant. That's also from Europe. That's wild. That's, you know, in Europe they shoot that. What? That's we call it hunting. Wow. Oh, that's very special. Yeah, but that's really a challenge. Yeah. Well, how are you going to shoot them? Oh, the professionals. It is allowed also to do that in Europe. That's the season from wild. In autumn, it's a wild season. Each year we do something with wild in autumn and winter. ก็เป็นกิจกรรมที่แปลกดีนะก็อย่างที่เชฟบอกว่าเชฟก็พยายามใช้ของที่จากเมืองไทยเนี่ยแหละเป็นหลักแต่ว่าพอเชฟก็มาจากเนเธอร์แลนด์ก็ต้องเอาของจากเมืองเขามาให้เราชิมบ้างก็เป็นเปิดประสบการณ์ก็หลักๆก็คือพยายามใช้ของในท้องถิ่นแล้วก็ใส่เอกลักษณ์ใส่สีสันของความเป็นตัวตนของเชฟจากเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยใส่เข้าไปAnni, okay. For the next dish, this pumpkin, is the, right? Yes. On top is the pumpkin with orange and orange juice, and then this pumpkin with herbs. And this is you make pearls from apricot, and it's also apricot in the puree. Oh. And it's pearls also from pumpkin. Wow. And the sauce is from coconut. Really? Wow. Coconut foam, and we grill the turbo.ก็จะเป็นเนื้อปลานะครับแล้วก็มีเป็นโฟมมาจากมะพร้าวแล้วก็สายแอปริคอตนะครับเป็นตัวนี้ดูสดใส This is the main right? No Not main yet? Wow That's a lot Oh each evening many people eat 6 course We even have 8 course And people you know people coming at 7 and leaving at 11 So they enjoy it a lot It's not eat fast, eat slowly, enjoy it. Enjoy is important. Enjoy the wine, enjoy the food. ใช่อย่างที่เชฟบอก Yes. But you know, enjoy is a treasure. Enjoy. That's you have to learn. Enjoy yourself. That's important. And my profession is to enjoy people in food, in wine, and atmosphere and service.I do it with my heart. ก็อย่างที่เชฟบอกนะครับคือเขาอยากให้กินไปเรื่อยๆสนุกสนานนั่งพูดคุยกันเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มาละเมียดอ่ะสนุกสนานกับอาหารกับคนบนโต๊ะเพื่อนฝูงครอบครัวที่มาทานด้วยกันนั่งไปเลย 2-3 ชั่วโมงเชฟแฮปปี้มากแล้วก็มีดีมาที่มาทานกินมันเป็นความละเมียดมากกว่าการกินโมเดิร์นยี่สิบนะ
right? Yes. We I don't know how to say it in English, but we are more than ready to enjoy the moment. Yes. The meal, people, all the things. So mine. Okay. Okay. That's. ชิ้นใหญ่มากหนาด้วยชามาเกนทำเลยโอ้โหกริลสวยมากเป็นลายนะครับก็จะหาชิ้นใหญ่อย่างนี้ลองด้วยผักนะครับแล้วก็เป็นโฟมของมะพร้าวนะครับI feel Asia. Little bit, yes. Because of coconut. Yeah. Sometimes we do that, yes. It's a little touch of country. Little touch. ก็บอกว่าเรากินมาแล้วรู้สึกเนี่ยเราอยู่แถวๆ Southeast Asia หรือว่าแบบของเราเนี่ยแหละเพราะว่าตัวเครื่องที่เชฟใช้ที่มันเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นเทคนิคของใช้กลายเป็นว่าเป็นจานนี้คุ้นเคยมาก Smell goodAfter eating, after taste. Yeah. Okay. After taste, ดีมากครับสดชื่นไปเลยเดี๋ยวโดนทานเถอะทุกคนand the fish is different. The texture is different kind. Yeah. Different kind of fish. And it has more taste because we grill it, and the structure of the fish is more different, more hard. เนื้อปลาก็จะไม่เหมือนกับจานเมื่อกี้ก็จะมีเสน่ห์ I cannot stop to eat that food because it feels like home for me. The coconut stuff. So it's based on French cuisine, right? French technique. Yes. Right. French ingredients also. Also, even in Europe, we use coconut. Mm. We use also paste from curries. Oh, yeah. I never tried French cuisine with curry. Yes. Yeah. Usually the butter. No, but not real curry, but we give.Flavor, a little flavor. Touch, yes. Because Thailand has beautiful flavors also. It's beautiful kitchen, Thailand. It's a beautiful kitchen. Yes. Yes, it's totally different than the French cuisine. But you can use a little bit of that. It's interesting. Yeah, they're fancy. Enjoy. Yes, it's coming more and more in Europe also. You see also many Thai restaurants in Europe already. Yeah. And also my colleagues, my friends, they use Thai flavors also. That's good. Yeah. I think you enjoy it, using that ingredient too. Yeah. Sometimes we make a sauce with lemongrass and lemon leaves. I get a lemon sauce. We do it different than the Thai do, a little bit different, but use the ingredients. ก็เป็นสีสันของเชฟเนาะให้เขาใช้ของไทยก่อนเขาบอกเชฟที่นู่นเขาก็ใช้ของไทยแต่ก็เป็นการสร้างเสน่ห์เพราะว่าโดยพื้นฐานเราก็ทำเป็นแบบฝรั่งเศสแต่ว่าก็สร้างให้มันสนุกอ่ะเหมือนเราทำงานทุกวันแล้วก็สร้างสีสันขึ้นมาว้าวเยอะ I don't know yes I think you have also Thai restaurants they use French techniques to cook the Thai food you understand oh yes that makes it it's growing and that's in the future I think also very important for the Thai cuisine that the way of cooking the Thai food makes it more delight, makes it more famous. Also for more, use when they use fish, don't cook it too long. Mm-hmm. Oh yeah, we always overdone. Yes. Yeah. Sorry. No. But I think that's good for the Thai cuisine when the French or the European chefs they use and the Thai staff coming. As to work in the kitchen, they see also, they learn also. Mm-hmm. Many Thai chefs, they're learning and they're good. Very good, they're very good Thai chefs in the kitchen. Mm-hmm. I like to learn them and they learn also, they do practice. Also when they go, they can go to a Thai restaurant and
they do the pectin, whatever they need, put in the thigh, you see, mm-hmm. as a mixture. Get a mix of techniques. Mm-hmm. Not the way of, not the taste, yes, it's difficult to explain, but mm-hmm. yeah. keep the original taste, but prepare it different. Yeah, keep it more interesting. Yeah, enjoy. Yeah, more light. ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เชฟก็บอกว่ามันมากกว่าที่เราจะเดินเป็นเส้นตรงบางทีเราก็ไปทางนี้บ้างทางนี้บ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็เจ้ามันอยู่ที่จังเลยใช้เทคนิคเดิมๆแล้วก็เทคนิคใหม่ๆก็มาผ่านอินกรีเดียนวัตถุดิบต่างๆนะครับโอ้ yeah that's interesting that you in the past I thought the French chef something is kind of conservative traditional, wrong. Yes, they change. They're always trying to do something different. To make a new dish, and then you use all kinds of style. What I thought, they are proud that the French cuisine is the best in the world. So yes. they try to keep strictly. Oh no. They also in Europe they also. Try different things. That's different. Okay, what this one? This is the pheasant. That is sauerkraut. Sauerkraut? Yes, that's very traditional in Europe, sauerkraut and pheasant. And we cooked it with pork meat, the pheasant. Some puree and some mushrooms, trompette de la mort. Smell good. You see? Yeah. The bird is shooting, you see all the little spots there? Oh, that's mean the shooting spot? Yes, and they do this little bullets. Oh, ma. Sometimes we check also there's bullets in. You have to take them out. You have to take all the staff, also the staff have to tell them, be careful, it can be a bullet in. Wow, that's... No, not scary. No problem. You can feel that. It's like a bone. It's a little bit hard, but you have to be careful a little bit. But, you know, never absent happened, but it can happen. So this is one first time. What is it called again? Pheasant. Pheasant. It's a bird. Penok. Lion bird. Nokpa. And they shoot it. All start. They have a season of hunting season. It starts 15 October. 15 October. Oh. Till the 1st of January, not till the 1st of February, this one. Oh, so this is the season. Season. Okay, don't lose your breath. Then, but it's a bird that uses its wings. It doesn't have wings. They don't grow it. They don't do a farm. No. Cannot. No. Sometimes they try to do that, but you can taste it. It tastes not so good. They're real wild. They eat everything from what they can find in the woods, in the bushes, and. In the future, I mean, nowadays many people, I mean, in Thailand, Thai supplier, they try to grow something in the wild, like a chicken, chicken, yeah. Egg, something. Royal Project do that, yeah. Yes. It's good, yes. But this is different. This is really wild. This is, yeah. This is really... No human control. Yeah. Oh. And it's a real thing. Okay, let me try to smell good. It's 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 smell good. ก็บอกว่าบางทีก็ยังมีตัวกระสุนอยู่เลยนะเนี่ยห้าวชมใกล้ๆหน่อยนะบอกว่าตรงนี้บางทีมันมีปลายกระสุนอยู่กินก็ต้องระวังแต่ก็ต้องกันเองนะส่วนมากเป็นนกนะใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปูเลนะครับตัวปลาข้างข้าปลาสาลีลาเราชิมนะปูบอลSo in the wild cabbage, it's the big one, mm-hmm. and then they cut it and they put it in a big bag, okay. And they fermentate it. Mm. So it get a milk sour bacteria go in and they make the taste. It's very healthy also, but you taste it tastes sour. Mm. It's a natural sour, yes. Yeah. Okay. So we import that.Fermented in a big, yeah. It can keep a long time in refrigerator. But the sour is conservated. Mm. That's they make this many years ago
keep food long time good. Oh yeah, the freezer something. Yes. When they go on the ship, the Dutch, they go on ships, they go to big countries long time, 200 years ago, and they make food, keep food. Yeah, have to keep it. That's long time, that's come from sauerkraut. We talk like a year when they travel in the past. Yes. Right? Not a month. You can keep that 1 year, no problem, 2 years even. They keep it close, it's getting more sour and sour. So, but you can eat it, you can wash it and eat it. Yeah, but on the boat that time, better than nothing. Yes. At least. There's a lot of vitamins also in it, it's good. Mm. Not. You have to taste a little bit of sauce. Little. It's not like a bird I never eat before. The texture is so smooth. Smell good. เนื้อนุ่มมากละมุนแบบ it's like a fish sometimes too smooth, it's very smooth. Yeah, that's technique, that's secret. Okay. we won't go deeper. Okay. ไปฟังครับหอมมากแล้วก็มันเป็นความหอมที่ไม่เหมือนกับที่เคยกินเลยเฮ้ยต้องลองจัดมากเนื้อนุ่มมากกินเฉพาะเฉพาะที่พวกนกแมวไม่มีเลยแล้วก็อันนี้เป็นของสูตรระดับเป็นร้อยปีครับประโยชน์เขาเลยต้องชิมสมูทอันนี้ it's sour but it's smooth yeah and this not too sour this nice this we call this pomme soufflée you see this can I take with my hand mm-hmm. that's a potato and inside is air wow you taste I should do it. That's also simple. No, no. Tiny. It's crispy. Wow. It's soft. I thought it was going to be crispy. A little bit crispy. Mm. Smell good. Yeah. Oh, very impressive dish, this one. Everything is look like new for me. Good experience. Thank you for opening the restaurant. Thank you. It's good experience. I don't have to fly to the Netherlands or the French. Just only on the wireless load. That's easy for me. Mm. Oh, look at it. นุ่มนวลมากนุ่มนวลมากๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ไม่คุ้นเลยแล้วก็เทคนิคในการทำนี่อย่างที่ฉันบอกก็เป็นความลับนะแต่ว่าราบรื่นมาก everything is going together in one chair but many technique are delicious yes and also the book the taste is the most important thing taste the totally taste and everything that's we such a dish takes weeks to create. And I have a young Dutch chef in the kitchen also, and together we talk about it and we create a new dish. It takes a long time. ก็เรียกว่าไม่ได้มาได้ง่ายๆอาจารย์ก็ต้องผ่านการคิดการคำนวณแล้วก็ผ่านที่เชฟมา Oh, one thing that about the Michelin, people which Michelin is about the list of them, right? Not only one person.No. Right? That's many people make a mistake. Yes, it's the team. You know, the most important thing, sometimes I'm not here, I'm holiday, it has to be the same quality as I'm here. So I train the staff, I have two young people from Netherlands in the kitchen also. Well, they're not here, or somebody's day off, it has always the same quality. It's not only me. Also the Thai stuff, they're very nice, they're very important. I don't speak Thai, or Thai people come, somebody has to speak Thai also, and they feel more comfortable with
with Thai stuff. Yes, there is no excuse that the head chef is not here. No, we always do. Always you come here, it's going to be the same. Michelin coming when they don't come, they don't say when they come, when I'm not here, it has to be good. Maybe they was here, they were here when I'm not was here. Mm. So, but we not, usually we don't think each day about Michelin. We only think of our guests. Our guest is Michelin. Yes. That's important. Thailand. And one more important thing, you cannot pay for Michelin. You cannot give money and then you get Michelin. You have no friends with Michelin, they just judge you. Right, right. Okay, that's it. ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่ามิชลินเนี่ยคือเชฟนะไม่ใช่แต่มันหมายถึงองค์กรเลยมันถึงร้านหมายถึงร้านอาหารคือทั้งทีมเลยทุกส่วนคือความที่เป็นออกมาแล้วได้เป็นมิชลินดังนั้นอย่างที่เชฟบอกคือเชฟอยู่ไม่อยู่คุณมาเมื่อไหร่จานนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นั่นคือทีมนั่นคือระบบการจัดการคือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของครัวส่วนของหน้าร้านของการเสิร์ฟทุกอย่างมันคือความลงตัวความเพอร์เฟกต์ที่จะต้องเทรนแล้วต้องทำให้ได้เพื่อให้ได้มิชลินดังนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่คนเดียวแต่มันคือทั้งหมดของการที่จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นโดเชื่อว่าใครหลายๆคนแม้กระทั่งตอนแรกๆโดก็ยังไม่รู้นะโดก็จะไม่ใช่ถึงว่าคือเชฟจริงๆไม่ใช่มันคือร้านทั้งหมดทุกอย่างนะถ้าคนทำความสะอาดปูโต๊ะเนี่ยตรงนี้คือเป็นส่วนผสมที่ออกมาให้ได้ระดับโลกขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เชฟเขาเชฟแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องทำให้ได้คือคนนี้ไม่อยู่คนนี้ต้องทำได้แล้วพอยต์คือลูกค้าทุกคนที่มาที่เนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเดียวกันทุกครั้งทุกมือที่มาคุณ expect อะไรคุณก็ต้องได้อย่างนั้นคราวแรกคุณได้ยังไงคราวนี้คุณต้องได้อย่างนั้นนั่นคือระดับของมิชลินที่เราคนไทยหรือว่าใครที่ทำร้านอาหารก็จะต้องรักษาตรงนี้แล้วต้องตีโจทย์ให้ออกแล้วก็จัดการระบบ management ให้ได้ว่าให้มันได้อย่าง That's nice Many people still mean the same about the Michelin star And I think that is good opportunity to tell them. Also, when we have many guests one evening, and all guests are very happy. Yes. And there's only one guest is not happy. I have a worse and bad evening. Come on. And my staff also. Yes, we work, we try to make everybody happy. Yes. That's the only way you can do it. We have to work hard, everybody. And you have to do this kind of job and do with your heart also. We have to make money also. It's important, otherwise we cannot stand. We cannot still open. But we have to do that. We give everything what we have. Yeah. Wow. And that's also important to let my Thai staff. They have to do it with the heart. And do the job with his heart. Your staff is lucky to working with you. They're gonna have this good experience for them too. Yes, good experience. In the future, they maybe have their own restaurant something, but they know how to manage the attitude. Feelings is very important. This is a world-class training for me. Yes, I like to do it also. I like to train this staff, the people. That's good for them. And I always say, you work here, you have to work hard, you have to learn a lot. When you leave here, you look for other job. You can tell I work in a good restaurant. And they can teach another people in the future to how they manage. Yes, that's very. This thing is also very important. Michelin is coming. They know now which are the good restaurants. They know where I have to be, and also for the Thai staff, they learn in these restaurants. They learn in the kitchen. Right. Yes. ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนโอเคเชฟ next is the we have the there's a like a mousse for dessert so it's a pre this we call it pre dessert everybody get this free that's yogurt yeah but not real yogurt we call it hang up you put the yogurt in a towel and the water come out it's more thick oh wow and then we make a mojito you know mojito I make the ice from mojito You put water or something? Mojito, what is? Mojito is rum with Coca-Cola. Ah, okay. And lemon. Okay, mojito, and a cup. So, you know the cocktail? You know the cocktail? Yes, mojito. Yes. That's, we put the taste in that. To refresh you. So, you don't put any alcohol in it? No, alcohol is out. Okay.
So we cook it. Mm. But you have to taste of the rum and the lemon and the coke. Okay, let's try. ก็จะเป็นเมนูตัดล้างลิ้นล้างปากนะครับล้างปากเลยก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยนะครับจะบอกเป็นโยเกิร์ตอะไรสตัฟอะไรเงี้ยก็โดบฟังไม่ได้นะแปลไม่ได้เดี๋ยวต้องไปฟังเนาะทีเดี๋ยวไปเขียนในรีวิวให้ทีโอเคIt's refreshing. Super refreshing. ขึ้นหมดเลย And you have to eat it with the yogurt on the on the in the bottom, right? Yeah, the bottom. Oh, right, right. Okay, ล่างสุดก็จะเป็นโยเกิร์ตด้วยอยู่ทำไมมีโยเกิร์ตอยู่ข้างล่างสุดเลยเปรี้ยวมอเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยสดชื่นต้องทานคู่กับโยเกิร์ตด้วยเพราะว่ากินเฉพาะเกล็ดไม่เข้มเปรี้ยวเลยแต่พอมันโยเกิร์ตที่มันมีบอดี้ปุ๊บมันก็เลยบาลานซ์ขึ้นมาโอเค so yes have to eat together yes not only the yes the flour ก็ต้องกินแล้วมันก็สดชื่นนะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีโยเกิร์ตที่สร้างคือมันไม่ใช่แค่เกล็ดน้ำแข็งทั่วไปก็คือต้องมีนิดนึงอ่ะเวลาทำเชฟอะไรพวกนี้เขาจะใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกไปกับจานตรงนี้นิดนึง I like it That's good It's coming one more dish dessert ยังสุดท้าย official dessert official wow. the official dessert this is was a pre dessert before dessert like amuse and it's comingโอเคก็อันนี้ก็จะสำหรับเรียกก่อนให้รู้ว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นของหวานละต่อไปก็จะเป็นของหวานจานหลักนะครับหลังจากที่เรากินตรงนี้เสร็จเป็นคบับหรือเป็นโยเกิร์ตฮะ so how long you stay in Thailand to just the old restaurant is open now nearly 3 years สามปีละ yes and you oftenStay here or just? Yeah, I've been here. Just fine. 80% of the time I'm being here. Cute. This is rhubarb. Everything is made from rhubarb. What is rhubarb? It's a How to explain? A vegetable. Fruit from Europe. It's. I don't know. You know the word from rhubarb? You know the Thai word of rhubarb? It's still rhubarb, but you know it's the same family as celery. Looks like celery, but it's very, very sour. Very lot of vitamin. And we cook it with sugar. And then you get this taste. It's quite an experience. Yeah, right? Yeah. And some white chocolate and yogurt. There's a white chocolate, yogurt. No, it's yogurt. Yogurt, and white chocolate. Yeah. Yeah. Right. ก็จะเป็นคล้ายๆพวกเซอร์รี่นะครับที่ยาวๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวก็แปลกดีเนาะ Don't taste like celery. But the chef looks like looks like a celery. ก็จะยาวๆซอฟนีแครมนุ่มๆเปรี้ยวซาวร์ดyes ออกมันๆ นะแล้วก็เดี๋ยวเทสเจอร์ส yeah it's like a vegetable yeah มันจะมีเนื้อที่มันเป็นเนื้อหยาบๆมันคล้ายๆกับกินผักเลยนะ it's very 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 healthy wowA lot of vitamin C and very vitamin healthy. You eat each day, you have enough vitamin C for all day. Wow, good. Today, many people concerned about their health a lot. Yeah. The healthy food is making a good business in Thailand. Yeah. What you eat today, I'm telling you, was a lot of fish. Fish very, very healthy. Yes.And a bird is also very, very healthy. You know, steak is not so healthy for you. Yeah. But bird is very healthy.
Why bird is healthy? You know, I make a little study of this. I have a friend, he's a doctor. All animals that are very fast, mm-hmm. they're very healthy. Huh? Pork is not so good for you. That's too fast? Too slow. Pork? Pork. Oh, pork. Pork is not good for you. Mm-hmm. Beef is not good for you. Lamb not good. All the wild meat is very, very good for you. Mm-hmm. Wild and birds. Oh, just know that. That's a, you can eat beef, but once a week, but not every day. Mm-hmm. That's special occasion. The cholesterol. Sometimes that you really want to eat, that's okay. Right? It's okay, but normally you should eat something that healthy. Right? Fish is very, can eat every day. It's very, like very, fish. Very healthy. I like fish, but it's hard to cook. Yes, fish is also my favorite in my kitchen. You taste it. Yeah, very special. Yeah, In this one, try this one. Oh, this one? Put in your mouth directly. Oh. Mmm. Pretty sweet, but it's really nice. And it's full of mouth. It's like a bomb, man. Yes, like a bomb. Smell good, sour, a little bit, and fish. สดชื่นมากแล้วก็เป็นเมนูเฮลตี้นะทานพร้อมโยเกิร์ตแล้วก็ซอสไวท์ช็อกโกแลตนะครับชอบตัวนี้แปลกๆอยู่ Oh, this is in here, chocolate. Oh, try this. You can or you can cut, take a piece of it, yes. It's not the same like the, that, but different. Okay, ah. Nim-nim.Different texture. Mood. Fishy. Nice. So, that's it, right? Yes. Okay. I feel that every dish you put a lot of technique on your dish. Yes. And that's variety of the ingredients. Yes.That's what we try. We want to show is what we can. That's why we do different techniques. Mm. That's a challenge for us to make. Yeah, and also for the eater is enjoying. Yeah. Enjoy eating. Yes. And I think that it's good experience for someone who want to open to try something new for your life and have a good time with some people.Group of people that's concerned about your meal. Here, Sovabur, Thailand is the best choice, right? Thank you. Thank you so much. So that's it for today. เดี๋ยวผมจะปิดเรื่องภาษาไทยแต่ว่าลาเชฟก่อน Thank you so much, Chef. Thank you. ขอบคุณมากนะครับ Chef. I hope you're lucky in the Michelin star. Absolutely. Thank you, sir. Thank you. แล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ยิงยาวเลยแล้วเดี๋ยวไปแปลเข้าไว้ข้างในถ่ายภาพนิ่งด้วยแต่ว่าอาหารพิเศษจริงๆส่วน Michelin guestก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะมีอะไรยังไงในพันทิปนะครับยิงยาวแน่นอนเราไว้เจอกันใหม่วันนี้คุยยาวเลยเจอแล้วใครฟังด้วยไม่รู้เรื่องก็เสียใจด้วยนะภาษาอังกฤษอ่อนแอบ๊ายบาย Thank you so much Thank you Really good experience Thank you so much Thank you